สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่า That's My Boy ลูกซ่าป๋าแสบให้เสียงภาษาไทยโดยพริกไทยดำเฮ้ยเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมีผลโหวตออกมาให้สปอยเกี่ยวกับสายหื่นคลิปนี้นะครับเลยจัดหนักจัดเต็มให้เลยแต่ขอโชว์เพียงแค่หอมปากหอมคอพอนะครับเพราะกลัวติดเหลืองจ้าก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้แก่ผมด้วยและฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาปี2012เปิดเรื่องมานะครับพบกับเด็กหนุ่มที่มีหน้าตาหล่อเหลาเขามีชื่อว่าดอนนี่เบอร์เกอร์ดอนนี่นะครับได้เดินพูดคุยกับกลุ่มแก๊งเพื่อนของเขาตามภาษาเด็กวัยรุ่นและต้องถึงกับหยุดชะงักเลยเพราะว่าเจอสาวสวยรูปงามสวยจนทุกคนต้องมองเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าแมรี่และก็ยังเป็นคุณครูของดอนนี่อีกด้วยดอนนี่นะครับมันเป็นเด็กแก่แดกชอบจีบสาวโชว์เพื่อนๆพอมันเห็นครูสวยหน่อยนะครับมันก็เข้าไปทักเลยเฮ้ยครูผมมีตั๋ว2ใบอ่ะวันเสาร์อาทิตย์อยากให้ผมไปรับกี่โมงดีแมรี่นะครับหรือว่าครูสาวคนนี้แหละเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทซะเลยจึงออกคำสั่งกักบริเวณดอนนี่นะครับเป็นเวลา1เดือนด้วยความที่บทลงโทษนะครับค่อนข้างจะรุนแรงถึงกับทำให้ดอนนี่หน้าเสียไปเลยตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะครับดอนนี่มันถูกกักบริเวณไม่ให้ออกไปไหนมันก็นั่งเบื่อจนทนไม่ไหวนะครับจึงบอกครูไปว่าผมสำนึกผิดแล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมเถอะครับผมอยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนน่ะสำนึกผิดแล้วจริงๆจะไม่ทำอีกแน่นอนคราวนี้นะครับครูสาวแมรี่เปิดฉากลุกเลยโดยพูดกับดอนนี่ว่าพูดจาแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะแอบชอบฉันใช่ไหมด้วยความที่ตอนแรกนะครับดอนนี่มันจีบครูเล่นๆแต่ว่าตอนนี้นะครับแมรี่กับเปิดฉากลุกซะขนาดนี้ดอนนี่ก็ตกใจอะสิด้วยความตกใจของดอนนี่นะครับมันก็ตอบไปว่าเปล่าเปล่าครับครูครูสาวแมรี่นะครับเลยสวนกลับไปว่างั้นก็แสดงว่าเธอไม่ชอบฉันนะสิในจังหวะนั้นนะครับแมรี่เห็นดอนนี่เคี้ยวหมาฝรั่งอยู่เลยบอกให้ดอนนี่นะครับคายออกมาแล้วครูสาวแมรี่ก็เอาไปเคี้ยวต่ออย่างอร่อยเลยในระหว่างที่เคี้ยวหมาฝรั่งนะครับแมรี่ก็อุทานออกมาว่าอุ๊ยฉันเกิดอารมณ์จังเลยอ่ะคนบ้าแล้วเนี่ยเคี้ยวหมาฝรั่งแล้วเกิดอารมณ์ดอนนี่นะครับมันก็คิดว่ามันฝันไปจู่ๆก็มีครูสาวที่ตัวเองแอบชอบนะครับกลับมาบอกชอบตัวเองซะงั้นความจริงนะครับครูสาวแมรี่ได้ชอบดอนนี่มานานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้เหตุผลอะไรมันถึงไม่ยอมบอกอาจจะเป็นเพราะว่าครูสาวแมรี่นะครับยังไม่มีจังหวะก็ได้พอมาวันนี้จังหวะบวกกับโอกาสนะครับเหมาะเจาะกันพอดีครูสาวแมรี่เลยจูงมือดอนนี่เข้าไปหลังห้องเลยอันนี้ผมคงไม่ต้องสาขยายนะครับว่ามันทำอะไรกันหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้ผ่านไปนะครับเขาทั้ง2คนก็คบหาดูใจกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันที่คัดเลือกประธานนักเรียนในโรงเรียนครูนักเรียนผอ.นะครับก็มานั่งรวมกันหมดเลยในระหว่างที่มีการพูดนโยบายของประธานนักเรียนนะครับด้านหลังม่านห้องประชุมกับมีเสียงแปลกๆผอ.จึงสั่งเปิดม่านออกเท่านั้นแหละครับพบแมรี่กับดอนนี่กำลังมีอะไรกันเหล่านักเรียนนับพันนะครับก็ตบมือให้กับดอนนี่พร้อมกับเสียงเชียร์ว่าเขาโคตรจะเจ๋งเพราะว่าทำให้ความฝันของใครหลายคนนะครับได้กลายเป็นจริงสักทีตัดภาพมาที่ศาลในระหว่างการตัดสินนะครับนักข่าวก็มากันมากมายเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และผลการตัดสินให้แมรี่จำคุก30ปีส่วนเด็กในท้องของแมรี่นะครับต้องให้ดอนนี่รับผิดชอบตอนอายุถึง18หลังจากฟังคำตัดสินของศาลนะครับพ่อมันก็โมโหมากเลยจึงต่อยหน้าดอนนี่นะครับไป1ทีอย่างจังหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ข่าวของดอนนี่นั้นโด่งดังไปเลยเรียกได้ว่าหนังสือหลายเล่มนะครับต้องเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเขาลงไปจึงทำให้ดอนนี่มีรายได้ถึง6หลักกันแน่เวลาผ่านไปนะครับดอนนี่เริ่มแก่ตัวในเวลาที่ผ่านมานะครับเขาได้ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอย่างมากเลยนะแถมยังไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีอีกด้วยจึงทำให้กรมสรรพากรได้เรียกตัวเขาไปเจรจาถ้าหากดอนนี่นะครับไม่มีเงินจ่ายต้องติดคุกถึง3ปีกันแน่แต่ถ้ามีเงินมาจ่ายนะครับต้องชดเชยถึง 43,000 ดอลลาร์โอ้โหเยอะเติบเด้อด้วยความที่เมื่อก่อนนะครับหาเงินได้อย่างง่ายได้แต่ตอนนี้โดดเดี่ยวเดียวดายแถมยังไม่มีเงินกรมสรรพากรนะครับจึงแนะนำให้ดอนนี่ไปขอเงินลูกชายเพราะเงินแค่นี้หาได้สบายอยู่แล้วดอนนี่มันก็ตอบไปแบบเศร้าใจว่าผมเลิกติดต่อกับลูกชายมานานแสนนานตั้งแต่ลูกชายอายุ18มันก็ย้ายหนีออกไปเลยตัดภาพมาที่ลูกชายของดอนนี่นะครับเขาชื่อว่าทอดตอนนี้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและกำลังจะแต่งงานตอนนี้ทอดกับแฟนนะครับกำลังจะเก็บของเพื่อเดินทางไปที่บ้านทอดเปโลซึ่งเป็นเจ้านายของทอดเพราะว่าทอดนะครับจะไปจัดงานปาร์ตี้ก่อนการแต่งงานที่บ้านเจ้านายในระหว่างเก็บของนะครับแฟนของทอดก็เตือนว่าอย่าลืมทานยาและเตรียมกางเกงในสำรองไปด้วยล่ะเหตุผลที่ต้องเตรียมกางเกงในสำรองนะครับเพราะว่าทอดจะชอบขี้แตกเวลาตกใจหรือว่ากลัวโอ้โหอาการหนักหลังจากที่ทอดและพ่อแม่ของฝั่งเจ้าสาวนะครับได้เดินทางมาถึงบ้านทอดเปโลเขาก็ได้มานั่งพูดคุยกันนะครับตามภาษาผู้ใหญ่ในระหว่างนั้นน้องชายของแฟนทอดก็โผล่มาพอดีโดยแต่งกายด้วยชุดทหารนะครับหน่วยก้ามกำยำซะเหลือเกินพอมาถึงนะครับมันก็พูดข่มขู่ทอดเลยทนายทำพี่สาวฉันเสียใจแล้วก็ฉันจะใช้ปืนหลวงนี่แหละยัดทวารของนายแล้วก็ยิงให้หมดแม็กเลยด้วยความที่ทอดมันเป็นคนไม่ค่อยจะสู้คนมันก็พยักหน้านะครับแล้วก็ยิ้มคือน้องชายของแฟนทอดนะครับมันไม่ค่อยชอบหน้าทอดสักเท่าไหร่
ตัดภาพมาที่ดอนนี่ดอนนี่นะครับได้เดินทางไปเดินแลนดอนมอร์แกนโชว์เพื่อไปหาแลนดอนมอร์แกนแต่บังเอิญได้ไปเจอเพื่อนเก่าชิวาวานิลาแต่ว่าเพื่อนเก่าของดอนนี่นะครับไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยสักเท่าไหร่เนื่องจากสาเหตุในอดีตเมื่อก่อนนะครับดอนนี่เคยไปมีอะไรกับแม่ของเขานั่นเองโอ้โหขนาดแม่เพื่อนยังไม่เว้นด้วยความที่ดอนนี่นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากถ้าหากไม่มีเงินไปจ่ายค่าภาษีต้องติดคุกดอนนี่มันจึงตัดสินใจยืมเงินเพื่อนเลยแต่ว่าวานิลานะครับมันไม่มีให้ดอนนี่นะครับมันก็เลยโกรธแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ต่อสู้กันในที่สุดและเหตุการณ์ชกต่อยในครั้งนี้นะครับจึงทำให้ดอนนี่ได้ไปเจอแลนดอนมอร์แกนและก็ขอออกรายการทีวีเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการหาเงินมอร์แกนจึงยื่นข้อเสนอให้กับดอนนี่คือดอนนี่นะครับต้องพาลูกชายไปที่สถานบำบัดหรือว่าคุกที่แมรี่ได้อยู่เพื่อไปถ่ายรายการนะครับออกทีวีแล้วมอร์แกนจะให้เงินดอนนี่ถึง $50,000ซึ่งเพียงพอต่อการชำระค่าภาษีดอนนี่นะครับมันก็ตอบตกลงไปจากนั้นก็เดินทางไปหาลูกชายที่บ้านทอสเปโลพอไปถึงนะครับทอสมันก็ตกใจสุดขีดเลยเพราะว่าทอสนะครับได้บอกทุกคนไปแล้วว่าพ่อและแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงจากเหตุระเบิดแต่จู่ๆดอนนี่ก็โผล่มางานเข้านะสิทอสนะครับจึงตัดสินใจแนะนำดอนนี่ให้ทุกคนรู้จักในฐานะเพื่อนและทุกคนนะครับก็นั่งพูดคุยกันกับดอนนี่ถูกคอกันซะเหลือเกินครอบครัวของทอสนะครับจึงชักจูงให้ดอนนี่นั้นค้างคืนที่นี่เลยแน่นอนครับว่าทอสมันก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ในจังหวะที่พ่อกับลูกนะครับได้อยู่ในห้องกัน2คนทอสมันก็เลยถามพ่อไปว่าคุณจะมาที่นี่ทำไมอยากได้เงินเหรอผมอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อไม่ต้องมาเจอกับคุณดอนนี่มันก็เลยบอกทอสไปนะครับว่าแม่ของแกนั้นป่วยหนักเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ไม่มากแล้วอยากให้แกไปเยี่ยมก่อนผ่าตัดในวันเสาร์เหลือเกินคือดอนนี่นะครับพยายามชักจูงทอสให้ไปเยี่ยมแม่ของมันในคุกเพื่อถ่ายรายการของแลนดอนมอร์แกนแล้วดอนนี่จะได้เงิน $50,000นะครับไปจ่ายค่าภาษีแต่ว่าทอสดันตอบกลับมาว่าไม่มีทางซะหรอกดอนนี่นะครับก็เลยถามทอสกลับไปว่าฉันทำอะไรให้แกถึงเกลียดฉันได้ขนาดนี้คือเมื่อก่อนนะครับดอนนี่เป็นพ่อที่ห่วยแตกที่สุดปล่อยให้ทอสดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆขนาดจักรยานยังขี่ไม่เป็นเลยให้ทอสกินแต่เค้กและก็ลูกอมนะครับจนตอนนี้เป็นเบาหวานและด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับทอสจึงโกรธดอนนี่และไม่อยากเจอหน้าพอใกล้เวลาเริ่มงานนะครับทอสก็ให้พ่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นจากนั้นก็มีคนเรียกดอนนี่ให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแน่นอนครับว่าทอสไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ด้วยความเกรียนและติดสนุกของดอนนี่นะครับจึงประกาศออกมาให้ทุกคนไปฉลองที่สนามเบสบอลแทนทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดเลยยกเว้นทอสจากนั้นนะครับดอนนี่มันก็ตีลูกเบสบอลให้กับคนนี้ทีคนนู้นทีจนสุดท้ายก็ตีลูกเบสบอลให้กับทอสซึ่งทอสนะครับเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่ค่อยจะเป็นเลยและก็ไม่สามารถรับลูกเบสบอลได้นะครับจึงทำให้เขานั้นอับอายอย่างมากเลยพอตกกลางคืนในขณะที่ทอสกำลังอาบน้ำดอนนี่มันก็ขออนุญาตทอสเข้าไปในห้องน้ำด้วยทอสมันก็เล่าให้พ่อฟังนะครับว่าวันนี้ผมอายมากเลยนะไม่กล้าถอดเสื้อให้ใครเห็นเลยเพราะว่ารอยสักที่พ่อสักให้ตั้งแต่ตอนเด็กเป็นรูปหัวคนโตๆหลายคนเลยเต็มหลังมันน่าเกลียดมากเลยนะเวลาเปิดหลังโชว์เนี่ยทอสเล่ามาขนาดนี้นะครับดอนนี่มันยังไม่รู้สึกอะไรเลยได้แต่ยืนหัวเราะลูกชายหลังจากที่ทอสอาบน้ำเสร็จนะครับก็เข้าห้องนอนกับแฟนโดยก่อนจะเข้านอนแฟนได้เอาหนังสือให้ทอสดูหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นของดอนนี่ที่มอบให้กับแฟนของทอสเป็นของขวัญวันแต่งงานโดยด้านหลังของหนังสือนะครับเขียนคำว่าไม่ว่าลูกจะอยู่ไหนพ่อคิดถึงลูกเสมอช่วยโทรกลับมาด้วยพอทอสมันได้เห็นมันก็ร้องไห้ใหญ่เลยคงจะซึ้งในคำพูดของพ่อตัดภาพมาที่ดอนนี่มันกำลังหาภาพผู้หญิงเซ็กซี่อยู่แต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอสักทีจึงหันไปเจอรูปเด็กแก่แล้วเกิดถูกใจซะงั้นจึงใช้รูปเด็กแก่เจ้าของบ้านนะครับช่วยตัวเองทั้งคืนเลยเรียกได้ว่าทิชชู่กองเต็มเตียงไปหมดพอถึงตอนเช้ายายแก่เจ้าของบ้านกำลังเก็บกวาดบ้านอยู่ทอสได้เข้ามาเห็นพอดีจึงรีบเข้ามาช่วยเลยฉากนี้บอกเลยครับโคตรฮาหลังจากนั้นครอบครัวของฝั่งเจ้าสาวรวมถึงทอสและดอนนี่ก็ได้มาที่โบสถ์และก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโดยทอสนะครับได้ทะเลาะกับบาทหลวงซึ่งเป็นผู้ทำพิธีในงานแต่งงานจึงทำให้ครอบครัวของฝั่งเจ้าสาวนั้นโกรธทอสมากเลยคือจะแต่งงานอยู่แล้วครับแต่ดันไปมีเรื่องกับบาทหลวงดอนนี่นะครับมันจึงช่วยลูกของตัวเองโดยการไปอธิบายและเจรจากับฝั่งเจ้าสาวว่าพ่อของทอสนะครับเจอเหตุการณ์ระเบิดที่โบสถ์ชิ้นส่วนของร่างกายนะครับก็กระเด็นออกไปทั่วเลยเหลือเพียงแต่ท่อนแขนกับหนังไอ้จู๋จากนั้นก็มีกระรอกตัวนึงได้คาบหนังกระจู๋ของพ่อแล้วก็วิ่งหนีไปเลยจึงทำให้ทอสนั้นเสียใจอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ถูกโฉลกกับโบสถ์พอดอนนี่มันอธิบายไปนะครับฝั่งเจ้าสาวก็ดูท่าจะเข้าใจและก็ให้อภัยทอสจากนั้นนะครับก็ไปหาบาทหลวงคนใหม่มาทำพิธีให้แทนในระหว่างการเตรียมจัดงานแต่งฝั่งเจ้าบ่าวนะครับก็ไปเที่ยวอาบอบนวดเว้ยแต่ว่าดอนนี่นะครับมันไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เล้าใจเท่าไหร่จึงแนะนำทุกคนให้ไปเที่ยวผับที่ดอนนี่ไปเป็นประจำและก็ได้สนุกเมามันลงในแสงสีเสียงบวกกับทุกคนได้ดื่มแอลกอฮอล์ไปเป็นจำนวนมากยิ่งทำให้เคลิ้มไปกันใหญ่เลยหลังจากทุกคนสนุกกันได้ที่แล้วดอนนี่นะครับมันก็ส่งทุกคนกลับบ้านเหลือเพียงดอนนี่กับทอสนะครับ2คนคือดอนนี่นะครับมันตั้งใจหาจังหวะและโอกาสเพราะอยากใช้เวลาพูดคุยกับลูกพอได้โอกาสดอนนี่มันก็มอบต่างหูของครูสาวแมรี่ให้กับทอสเพราะว่าเป็นสมบัติชิ้นเดียวนะครับที่แม่ของเขาได้ทิ้งไว้ให้หลังจากที่ทอสนั้นได้สวมต่างหูชิ้นนี้เข้าไปความบันไลก็บังเกิดขึ้นเลยดอนนี่นะครับได้พาทอสไปเที่ยวแบบบ้าระห่ำและก็โคตรจะสนุกโดยพาทอสไปเที่ยวในสถานที่เก่าๆไปหาเพื่อนเก่าๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ดูไป
จะร้องไห้ไประหว่างที่จะกลับบ้านนะครับดอนนี่กับทอสก็ได้ดีกันแต่ว่าทอสนะครับมันยังไม่เรียกดอนนี่ว่าพ่อขอเวลาปรับตัวแป๊บนึงคือฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ซึ้งที่สุดในหนังเรื่องนี้แหละพอดอนนี่มันคิดได้นะครับมันก็บอกทอสว่าไม่ควรไปเยี่ยมแม่เขาแค่เรียกร้องความสนใจเฉยๆเพราะว่าตอนนี้นะครับดอนนี่มันไม่อยากได้เงินแล้วแต่พอตื่นเช้ามานะครับทอสดันกลับไปเยี่ยมแม่เฉยเลยไปโดยไม่ได้บอกดอนนี่สักคำพอดอนนี่มันรู้ว่าทอสมาเยี่ยมแม่มันก็รีบขี่รถตามมาและ3คนพ่อแม่ลูกนะครับก็นั่งพูดคุยกันด้วยความคิดถึงของดอนนี่และแมรี่จึงทำให้เขาทั้ง2คนนะครับพูดคุยกันแบบหื่นๆในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรายการของแลนดอนมอร์แกนนะครับดันโผล่มาพอดีเลยพอทอสมันหันไปเห็นมันก็โกรธดอนนี่อย่างมากพอคิดว่าดอนนี่หลอกให้มาถ่ายรายการเพื่อหวังเงิน $50,000ด้วยความโกรธของทอสมันก็รีบเดินหนีพ่อของมันไปแมรี่นะครับก็ตะโกนบอกดอนนี่ให้รีบตามลูกไปสิและ2คนพ่อลูกนะครับก็ทะเลาะกันจนทำให้เกิดเสียงดังจึงทำให้ผู้คุมใช้ไม้กระบองที่ช็อตไฟฟ้าช็อตใส่ทอสอย่างจังจึงทำให้ทอสตกใจและขี้แตกกลางรายการเลยคือฉากนี้นะครับทอสมันโกรธดอนนี่แบบสุดขีดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกกำลังไปได้สวยแต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนและในระหว่างคืนนั้นนะครับดอนนี่ได้ไปเจอเจ้าสาวของทอสในโรงแรมเลยค่อยๆย่องตามไปดูสรุปนะครับเห็นเจ้าสาวและน้องชายหรือไอ้พลทหารกำลังมีอะไรกันเลยดอนนี่มันจึงตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ฝั่งเจ้าสาวจะเอาเงินยัดปากจึงถามดอนนี่ว่าต้องการเงินเท่าไหร่พอดอนนี่มันนั่งคิดนอนคิดว่าเขาควรทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเลยขับรถไปหาทอสในวันแต่งงานแต่ว่าดอนนี่มันไม่ยอมแฉอยากจะให้ฝ่ายหญิงนะครับสารภาพผิดกับทอสเองพอทอสรู้นะครับมันก็ตกใจแล้วก็เผลอพูดออกมาเธอมีอะไรกับน้องชายตัวเองเธอมีอะไรกับน้องชายตัวเองสุดท้ายนี้งานแต่งก็เป็นโมฆะเพราะว่าทอสนะครับมันรับไม่ได้จริงๆและทอสนะครับมันก็ตะโกนออกมาว่าผมไม่ใช่ชื่อทอสผมชื่อว่าฮาโซโลเป็นลูกชายของดอนนี่สุดท้ายแล้วนะครับทอสมันก็เรียกดอนนี่ว่าพ่อและหนังก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องกราบขออภัยอย่างสูงสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับไปทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนวุ้วว